แบบของอะไรนะครับแบบของลิลินีเค็มพ่อหมายถึงอะไรครับลิลินีคืออะไรครับอันนี้เหรอครับไม่เค็มนะเค็มหรอไม่มีเกลือนะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนามันไม่เค็มเลยหนาพี่ๆหนามันไม่เค็มหนาไม่ตอนที่กินนะได้ล้างมือก่อนหรือเปล่ามันเค็มมือหรือเปล่านั่นน่ะสิพี่ชายหลอกกับพ่ออีก เดี๋ยวดับเข้ากล้องไปเดี๋ยวดับหลอกกว่าแต่นิสัยไม่ดี อย่าไปรู้จักเลยฮะหน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีอย่าไปอยากรู้จักเลยฮะคนอย่างเงี้ย ของกินมาทำแบบนี้หมดเลยอะเรียจริงๆเขาชื่อนัทนะพี่ๆเขาชื่อนัทนัทตาพงใช่เขาชื่อนัทแต่ว่าพี่อะเรียกเขาว่าแหยมอะตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กๆเราก็เรียกกันมาเลยแหยมส่วนเขาเรียกพี่ว่าไอหลอนเราจะมีชื่อเล่นกันดูว่าไหนเรียกหลอนเขาเรียกพี่หลอนพี่เรียกเขาแหยมใช่ตลกปะตลกปะตลบวะพูดว่าอะไรนะตบปากตัวเองหนึ่งทีเลยตบแรงแรงแรงกว่านี้พูดตลบวะได้ยังไงอ่ะตบปากตัวเองหนึ่งที26ครับ26หลอกกว่าก็จริงเลยแต่นิสัยไม่ดีทำมันตลบนะตลบไหมหลอกแต่นิสัยไม่ดีเป็นไอ้นี่เลยพ่อจำมันตลบตลกปะล่ะตลกอะไรก็เรียกแย่มาตั้งแต่เด็กนะครับก็เรียกติดปากมาเรื่อยๆเธอนั้นอยู่นี่เธอนั้นอยู่ไหนไอหลอนจะแย่มาจากไหนเลือกเล่าเรื่องแย่มก่อนแย่มอ่ะพี่เรียกเขาแย่มเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะพี่เคยดูหนังเรื่องไอ้นี่ไหมแย่มยโสธรที่น้ำหม่ำเล่นน่ะแย่มยโสธรนะครับที่ลุงหม่ำเป็นคนเล่นนะครับพี่เคยดูไหมแล้วมีอยู่ยุคนึงเด็กอยู่นี่แหละเขาไว้ผมทรงแย้มยโสธรครับคือตัดหัวเห็ดผมบ๊อบใช่ไหมเสร็จปุ๊บใส่กางเกงเดฟสีเขียวเสื้อสีแดงคือแบบแย้มยโสธรเลยหลังจากนั้นพวกพีก็เลยเรียกเขามาว่าไอแย้มตลอดเพราะเขาแต่งตัวเหมือนแย้มยโสธรเด๊ะเลยครับเขาเรียกผู้นำแฟชั่นใช่อ่ะแต่ให้ดูอ่ะอ่ะเอางี้เด็ดมากินข้าวก่อนหรือมาเด็ดยาโป๊ะมานี่มาสิมาเดี๋ยวครับเด็ดมาฮอตไปนานเลยฮอตไปอาบน้ำแล้วมั้งนี่ผมทรงนี้เลยครับผมทรงนี้แต่เขาใส่เสื้อสีเขียวคนไหนอะครับพ่อแล้วก็กางเกงสีเขียวอย่างเงี้ยใส่กางเกงเดฟสีเขียวพ่อคนไหนอาบน้ำหรออาบแล้วโอเคแต่หลานก็เรียกแหยมมาตลอดส่วนที่เขาเรียกพี่ว่าไอหลอนน่ะไอหลอนพ่อหลอนใช่จริงเหรอเพราะว่าแบบตอนเด็กๆพี่คุยกับหมอนข้างคุยคนเดียวคุยกับแมวเล่นมวยปั้มกับหมอนข้างอย่างเงี้ยครับก็เลยแล้วก็แบบบางทีแบบวางสมมตินั่งกินอะไรอยู่แล้ววางโทรศัพท์วางของไว้ตรงเนี้ยเดินไปหาไม่เจอเขาก็เรียกไอ้หลอนเหมือนหมูใช่ไหมใช่เป็นหมูใช่ไหมเขาก็เลยได้หลอนมาตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเรียกแล้วหนิเรียกพีปกติครับเรียกพีตลอดนาคอนด้าแล้วพี่แล้วพี่หมอนี้บอกว่านะพี่มีปมอะไรปมเรื่องจูแล้วมันใช่เรื่องที่มาพูดไหมเนี่ยพอเอาใช่ไหมมันใช่ปะไม่ใช่หัวรถน้ำไม่ใช่ผมอะไรของพอดไม่เข้าใจมึงเอาน้ำไปเติมมาที่ไหนครับที่เดิมครับน้ำโค้กน้ำมือสั่นแล้วไปเร็วพ่อหนูแกะหนูหยิบมาเลยดีกว่าปักตะกร้าพี่ชายหน่อยครับปักตะกร้าไหนอ่ะเหี้ยมีตะกร้าด้วยเหรอก็หาช่องทางไม่ใช่มีปมอันนี้คือเมื่อวานเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟังก่อนว่าทำไมพอดถึงถามว่าไหนบอกมีปมคือเมื่อวานเนี่ยนะครับก่อนนอนเนี่ยเลสหลับไปแล้วแพทก็อยู่บนเตียงพีกับพอสเนี่ยก็คุยเล่นกันแล้วพีก็บอกว่าอยู่ๆก็พูดเรื่องไข่นกกระทาไข่นกกระทาขึ้นมาแกะใหญ่มันไปแกะใหญ่มาแล้วพีบอกว่าอ้าวแล้วถ้าพีแกะไข่พอสบ้างอ่ะแล้วพอสก็พูดมาแล้วถ้าผมแกะไข่นะพีอ่ะพีก็บอกว่าอ๋อแค่พอสมาโดนอ่ะมือพอสก็หักแล้ว
อย่างมีคนเคยเอาไม้เบสบอลมาตีอ่ะไม้เบสบอลหักเลยและอย่างหนึ่งพี่สามารถทำลายล้างโลกได้ถ้าพี่เอาอันนั้นอ่ะฟาดลงพื้นโลกเนี้ยแตกทันทีอ่ะพี่ก็พูดไปอย่างนี้ฟาดหน่อยเพราะว่าอยากให้โลกมันแตกสักทีนึงไปเอาครับเร็วๆพี่ก็บอกว่าถ้าพี่สามารถทำให้โลกแตกได้ถ้าพี่เอาแคปฟาดลงไปที่พื้นเนี่ยโลกคือปึ้มเลยอ่ะเสร็จปุ๊บแม่จ๋าเขาพูดมาว่าพอรู้ไหมว่านาพีเขาอะมีปมเขาพูดเนี่ยคนที่แบบชอบพูดโอ้อดว่าตัวเองใหญ่อะไรอย่างเงี้ยชอบพูดโอ้อดว่าตัวเองใหญ่เงี้ยจริงๆอะมีปมแบบเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับพอก็เลยถามว่านาพีมีปมหรอมีปมกา ปมกาอะไรเล็กกาหมีพ่อบอกให้นั่งตรงนี้พอตรงเนี้ยมันเข้าไหม